สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรายการตรงไปตรงมาช่วงคุยกับอดิศรเช้าวันนี้ผมยังอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรครับวันนี้จะไปปราศัยหลายจุดที่อำเภอพรานกระต่ายเมื่อวานอยู่ที่อำเภอไทรงามดีวันดีคืนครับพรรคเพื่อไทยคุณกำพลปันกุลเบอร์สามพี่น้องประชาชนอ้าแขนต้อนรับนะครับอ้าแขนต้อนรับเรามาทวงที่นั่งของเราคืนเพราะว่าที่นั่งตรงนี้ไทยรักไทยพลังประชาชนและเพื่อไทยเราก่อกำเนิดเกิดที่กำแพงเพชรสมัยพระท่านยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านเป็นนายกรัฐมนตรีก็มาประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอยู่ที่กำแพงเพชรนี่แหละครับส่วนนักการเมืองเขาจะหนีไปพึ่งพาอาศัยกับใครก็เป็นเรื่องของเขาอย่าเอาประชาชนไปด้วยและประชาชนไม่มีทางที่จะไปกับคนที่ไปสนับสนุนคนที่สืบทอดอำนาจอย่างเด็ดขาดชี้ขาดครับระหว่างผู้สืบทอดอำนาจกับประชาธิปไตยวันที่23กุมภาที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันครับวันนี้20 21 22อีก3วันวันที่4ก็ลงแล้วครับลงคะแนนแล้วเชิญชวนพี่น้องจังหวัดกำแพงเพชรที่มีสิทธิ์มีเสียงนะครับที่มีสิทธิ์ลงคะแนนก็ไปลงคะแนนเลือกฝ่ายประชาธิปไตยเลือกคุณกำพลปันกุลครับเบอร์3เป็นคนที่มีประสบการณ์เป็นรองนายกอบจ3สมัยมีความรู้จบสถาปัตย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปริญญาโทและภาษาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นคนที่มีวุฒิภาวะที่จะรับผิดชอบในตำแหน่งผู้แทนราษฎรได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นฝ่ายประชาธิปไตยไม่ใช่ฝ่ายสืบทอดอำนาจท่านผู้ชมครับแหมวันนี้ผมฟังข่าวดูข่าวแล้วจากนายกรัฐมนตรีที่มีเซนสมองเนี่ยนะครับเซนสมองอยู่ 84,000 เซนซึ่งความจริงมันมีเป็นล้านล้านนะครับแกก็คงจะไปจำสับสนกับ 84,000 พระธรรมขันธ์ซึ่งเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อยู่ในพระไตรปิฎกแกจำสับไปความคิดแค่ 84,000 เซนของนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับแม่จะให้เกษตรกรมีใบขับขี่ในรถอีแตกรถไถนาอะไรทำนองนี้นะครับรถอีแตนเลยครับจะถ้าจะทำใบขับขี่พูดง่ายๆนะครับแม่ผมฟังดูแล้วมันเอาสมองส่วนไหนคิดล่ะครับรถอีแตกอีแตนเขาไปไถนาสิไปตีเล่นบ่ครับสิมีไฟแดงให้เขาสันบ่แล้วมีใบขับขี่มามันจะก่อให้ชาวไร่ชาวนาเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นมาอย่างไรมีแต่เขาจะเสียเงินผลประโยชน์ไปทำใบขับขี่เดี๋ยวมีการแกล้งโอ้เจ้าหน้าที่บอกมาตรวจใบขับขี่ไถนาตัวเองอยู่มีเดี๋ยวมีคนมาเดี๋ยวคนส่งมาเดี๋ยวตำรวจมาจะเป็นยังไงเนี่ยครับคิดอย่างอื่นเป็นไหมครับเนี่ยเกษตรกรจะตายอยู่แล้วชาวนาก็จะตายกันอยู่แล้วครับไม่มีน้ำจะทำนาในแห้งแล้งกันอยู่แล้วจะจะมาบังคับเก็บเงินทำใบขับขี่เนี่ยมันเอาอะไรคิดย้อนหลังครับพลเอกประยุทธ์นี่ก็คิดอะไรไม่เข้าท่าหลายอย่างอย่างยกตัวอย่างสมัยแกเป็นเผด็จการปกครองในนามคสช.ก็จะบังคับให้ประชาชนไม่นั่งท้ายรถปิกอัพนะครับในเวลาเทศกาลพอประชาชนออกมาคัดค้านแกก็เลิกคนไหนแจกขันแดงแกก็ผิดครับแกเอาผิดเลยปฏิทินยิ่งรักทักษิณเฉยๆแกก็เอาผิดครับดีมีอีกเรื่องนึงครับจะเก็บภาษีหมาภาษีแมวตัวละ500จำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นแกจะทำบังคับให้เกษตรกรมีรถอีแต็กเนี่ยทำใบขับขี่จึงเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มีสมอง 84,000 เซนครับคือมาแหมผมว่าสระองงองูมาเอกแท้ทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกครับพาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญคือคุณต้องออกไปแค่นั้นครับเศรษฐกิจมันไปไม่ไหวจะทำยังไงครับคิดแต่เรื่องแม่ไม่เป็นเรื่องอย่างนี้เรื่องใบขับขี่รถอีแต็กบอกใครหน่อยหรือว่าไปเชื่อใครเป็นความคิดตัวเองหรือเป็นความคิดของใครตู่พูดจริงๆเลอะเทอะจริงๆนะครับฝากไปบอกด้วยนะครับวันนี้เอาสั้นๆครับขอบคุณครับสวัสดีครับ